หรือ iPhone 17 Pro จะเป็นเครื่องแรกที่ใช้เมนบอร์ดทองแดงเคลือบเลซินพร้อมช่วยประหยัดพื้นที่ภายใน Apple มาเองจากเช็คลิสต์วิธีตรวจสอบเมื่อซื้อ iPhone มือ2 Qualcommประกาศปลดพนักงานเส้นพิษเศรษฐกิจและตลาดสมาร์ทโฟนซบเซาติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับหรือ iPhone 17 Pro จะเป็นเครื่องแรกที่ใช้เมนบอร์ดทองแดงเคลือบเลซินพร้อมช่วยประหยัดพื้นที่ภายในมีลือจากฝั่งนักวิเคราะห์เจ้าประจำมิงถือกว่าว่า iPhone 17 Pro อาจเป็นรุ่นแรกที่ได้รับเมนบอร์ดทองแดงเคลือบเลซินที่ช่วยประหยัดพื้นที่ภายในได้มากขึ้นด้วยหรือเรียกง่ายๆว่า Apple จะนำส่วนประกอบทองแดงเคลือบเรซิน RCC ไปใช้กับ iPhone นั่นเองเพราะ RCC สามารถลดความหนาของเมนบอร์ดได้เลยทำให้ประหยัดพื้นที่มากขึ้นกว่าเดิมและทำให้กระบวนการเจาะง่ายขึ้นเนื่องจากไม่มีไฟเบอร์กลาสแต่อย่างไรก็ตามอาจไม่ได้นำมาใช้กับ iPhone 16ที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี2024เพราะมีดีไซน์ที่เปราะบางและไม่สามารถผ่านการทดสอบการตกกระแทกได้อย่างที่คิดจึงต้องพัฒนา iPhone 17 Pro มาตอบโจทย์กับเมนบอร์ดใหม่แทนซึ่งในปัจจุบันอาจิโนบะโตะเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำด้านวัสดุ RCC และหาก Apple และอาจิโนบะโตะสามารถปรับปรุงและพัฒนาวัสดุ RCC ได้ก่อนไตรมาส3ปี2024อาจนำไปใช้กับ iPhone 17 Pro ระดับไฮเอนด์รุ่นใหม่พร้อมชิป A19 ปี2025เลยที่มาใน To Find MacApple มาเองจากเช็คลิสต์วิธีตรวจสอบเมื่อซื้อ iPhone มือ2 Apple เพิ่มข้อมูลในหน้าซัพพอร์ตคราวนี้ว่าวิธีการตรวจสอบเมื่อซื้อ iPhone มือ2แม้ดูแปลกสักหน่อยที่ Apple ที่น่าจะอยากขาย iPhone เครื่องใหม่มากกว่ามาออกคำแนะนำนี้แบบเป็นทางการอย่างไรก็ตาม Apple เริ่มด้วยคำอธิบายว่า Apple ออกแบบสินค้ามาให้ใช้งานได้นานและมีการอัปเดตซอฟต์แวร์สนับสนุนหลายปีการซื้อ iPhone มือ2จึงสามารถเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีสำหรับคนที่อยากใช้ iPhoneสำหรับคำแนะนำจาก Apple ในการซื้อ iPhone มือ2นั้นเริ่มตั้งแต่ความน่าเชื่อถือของผู้ขายโดยเฉพาะหากเป็นการซื้อขายออนไลน์ส่วนการซื้อแบบไม่เห็นเครื่องก่อน Apple แนะนำให้ตรวจสอบเบื้องต้นทั้งดูรอยภายนอกดูว่า Apple เปิดได้ปกติดูว่าเครื่องไม่ติดล็อกรหัสผ่านดูประวัติการเปลี่ยนอะไหล่ดูสุขภาพแบตเตอรี่ทดสอบกล้องลำโพงไมโครโฟนและความสว่างหน้าจอที่มา Apple Mac RumorQualcommประกาศปลดพนักงาน 1,000 คนเส้นพิษเศรษฐกิจและตลาดสมาร์ทโฟนซบเซา Qualcommยื่นเอกสารต่อกระทรวงการพัฒนาการจ้างงาน EDD ในรัฐแคลิฟอร์เนียเกี่ยวกับการเลิกจ้างพนักงานรวม 1,258 ตำแหน่งคิดเป็น 2.5% โดยประมาณจากจำนวนพนักงานทั้งหมดกว่า 50,000 คนของ Qualcommในปัจจุบันโดยการปลดพนักงานครั้งนี้จะมีผลในวันที่13ธันวาคม2023พนักงานที่ถูกปลด 1,258 คนมาจากสำนักงานQualcommสองแห่งในรัฐแคลิฟอร์เนียแบ่งเป็นพนักงานซานดิเอโก 1,064 คนและพนักงานในซานตาคาร่า194คนสำนักข่าวบลูมเบิร์กให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ากว่า750คนจากพนักงานที่ถูกปลดมาจากตำแหน่งวิศวกรของQualcommมีตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการไปจนถึงระดับช่างเทคนิคตำแหน่งงานส่วนอื่นๆและที่เหลือกระจายกันไปเช่นเจ้าหน้าที่เทคนิคภายในและเจ้าหน้าที่บัญชีเป็นต้นตามกำหนดการQualcommจะเผยแพร่รายงานประกอบการบริษัทในเดือนหน้าคาดว่าจะมีรายได้ลดลงประมาณ 19% ในปีงบประมาณปัจจุบันสาเหตุหลักเป็นเพราะยอดขายสมาร์ทโฟนไม่ได้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วตามที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้โดยเฉพาะในจีนถือเป็นตลาดใหญ่แห่งสำคัญของโลกส่งผลให้ความต้องการของชิปเซ็ตจากฝั่งผู้ผลิตมือถือลดลงตามไปด้วยจึงกระทบกับธุรกิจหลักของQualcommเข้าเต็มๆที่มาบลูมเบิร์กธนาคารกสิกรไทยจ้างปิดปรับปรุงระบบ22ตุลาคม2566ตี1ถึงตี5ฝากถอนโอนไม่ได้ธนาคารกสิกรแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราววันที่22ตุลาคม2566ตั้งแต่เวลา 1:00 นถึง 5:00 นตี 1:00 นถึงตี 5:00 นส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถเปิดใช้บริการฝากถอนโอนจ่ายได้รวมถึงชำระเงินผ่าน QR และการรับการโอนจากทุกธนาคารโดยมีเพียงบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภทเท่านั้นที่ยังสามารถใช้งานได้อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว
บริการที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถใช้งานได้รายการฝากถอนโอนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของธนาคารกสิกรในทุกช่องทางการรับการโอนเงินจากทุกธนาคารในทุกช่องทางการสแกน QR เพื่อชำระสินค้าหรือบริการการเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือบัตรเงินด่วน Express Cash ทางธนาคารกสิกรแนะนำเพิ่มเติมว่าให้ลูกค้าวางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้าพร้อมขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์หรือ iMac รุ่น24นิ้วจะได้รับการรีเฟซใหม่ในเร็วๆนี้แหล่งข่าวในญี่ปุ่น Mac Otakura เชื่อว่า Apple จะเปิดตัว iMac รุ่น24นิ้วที่ได้รับการรีเฟซในเร็วๆนี้โดยจะมีรูปแบบคล้ายกับ Mac Mini ที่เปิดตัวต้นปีที่ผ่านมาซึ่งหมายถึงจะมีประสิทธิภาพให้เลือกระหว่างชิป M2 และ M2 Pro นอกจากชิป M2 และ M2 Pro แหล่งข่าวเดียวกันยังอ้างว่า iMac รุ่นใหม่จะรองรับ Thunderbolt 4 Wi-Fi 6E 802.11ax และ Bluetooth 5.3ทั้งนี้ iMac รุ่น24นิ้วในปัจจุบันเปิดตัวในเดือนเมษายน2021มีให้เลือก7สีได้แก่สีเขียวสีเหลืองสีส้มสีชมพูสีม่วงสีฟ้าและสีเงินใช้ชิป M1 ที่มา Mac Otakura และมีอีกหนึ่งรายงานผู้ใช้ iPhone บางส่วนเจอปัญหา iPhone ปิดเครื่องเองตอนกลางคืนต้องใส่พาสโค้ดเพื่อปลดล็อกคาดเป็นเพราะอัปเดต iOS 7ล่าสุดมีรายงานผู้ใช้ iPhone บางส่วนเจอปัญหาตัวเครื่องรีสตาร์ทในตอนกลางคืนทำให้ฟีเจอร์บางอย่างไม่ทำงานหนึ่งในนั้นก็คือนาฬิกาปลุกโดยผู้ใช้ iPhone หลายรายเผยข้อมูลดังกล่าวผ่าน reddit.com ระบุว่า iPhone ไม่แจ้งปลุกทั้งที่ตั้งเวลาไว้แล้วและปัญหาที่พบคือ iPhone ปิดเครื่องเองตอนกลางคืนเพราะเมื่อตรวจสอบหน้ากันตั้งค่าแบตเตอรี่พบว่ามีแก๊ปช่วงกลางคืนอยู่ในขณะอีกรายพบว่า iPhone ปิดเครื่องเองและเปิดเครื่องอัตโนมัติก่อนนาฬิกาจะปลุก1นาทีนอกจากนี้ผู้ใช้บางรายพบว่าต้องใส่รหัสพาสโค้ดใหม่ในตอนเช้านั่นหมายความว่า iPhone ทำการรีสตาร์ทเครื่องเองในตอนกลางคืนสำหรับปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นกับ iPhone 15เท่านั้นยังเกิดกับ iPhone รุ่นเก่าด้วยโดยเฉพาะคนที่อัปเดตเป็น iOS 17แล้วแต่ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดกับผู้ใช้ iPhone ทุกคนและตัวเครื่องก็ไม่ได้รีสตาร์ทเองทุกคืนด้าน Apple ไม่ได้ออกมาให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่มา macrumor.comคันเทคยุติคดีฟ้องร้อง Apple Broadcom และบริษัทบัตร Wi-Fi ซึ่งยื่นฟ้องมาตั้งแต่ปี2016สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย Institute of Technology Caltech ได้ทำข้อตกลงและเพื่อยุติคดีฟ้องร้อง Apple และ Broadcom เรื่องการละเมิดสิทธิบัตรเกี่ยวกับชิป Wi-Fi ที่ทาง Caltech ฟ้อง2บริษัทนี้เมื่อปี2016ซึ่งการเจรจานี้มีข้อตกลงคือ Apple และ Broadcom ก็จะไม่ฟ้องร้องกลับด้วยอย่างไรก็ตามรายละเอียดของข้อตกลงไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาในตอนนั้น Caltech ระบุว่า Apple และ Broadcom ละเมิดสิทธิบัตรด้าน Wi-Fi ซึ่งถูกนำมาใช้งานในชิปที่ Apple ซื้อมาจาก Broadcom และนำมาใช้ในอุปกรณ์ต่างๆทั้ง iPhone, iPad, Mac และ Apple Watch ในขั้นแรกคณะลูกขุนมีคำตัดสินปี2020ให้ Apple และ Broadcom จ่ายค่าปรับรวมกันประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์แต่มีการยื่นอุทธรณ์และศาลได้ไต่สวนคดีใหม่จนนำมาสู่ข้อสรุปดังกล่าวที่มารอยเตอร์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emza Channel Review นะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ